ที่สองสิพามาเบิ้งรายได้เขาเจ้าก็เฮ็ดอาชีพตีเต่าขายเนาะเพื่อสิได้เงี้ยเพื่อพันหนึ่งค่ะเด้ได้เด้อเพื่อสิแล้วเครื่องหยาดเครื่องโบกพันหนึ่งเครื่องหยาดเครื่องโบกใส่ดิใส่ยางเดี๋ยวปล่อยเพื่อนเครื่องเหล็กหลุดเลยมันนวลละพันหนึ่งเนาะสบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับของจากรูปฮาฮาฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะวันนี้เจ้าของสิผ้ามานำเสนออีกหนึ่งอาชีพที่ทางไต่ทางบ้านเฮาได้เฮ็ดเนาะก็คือซุ้มส่วนของเมืองคิริคำหยาดเนาะเขาเจ้าก็เฮ็ดอาชีพตีเต่าขายน้องมือในซองของสิพามาเบิ้งรายได้มาเบิ้งองค์ประกอบของเต่าเพื่อสิได้เต่าหน่วยหนึ่งมันสิผ่านจากขบวนการจากเคลื่อนแล้วก็สิมาพาทุกคนมาเบิ้งว่าไรได้ดีหรือบ่จังได๋แต่ว่ามือนี้เข้ามาฮอดขั้นตอนแรกเลยเนาะก็คือบอลเขาสิเฮ็ดคู่เฮ็ดคู่เฮ็ดคู่คู่เล็กเนาะตะกล่องก็มามือนี้ก็คือว่าแหละบ้านตะกอกนี่บ้านคอยตอนนี้เฮามาอยู่เพื่อนหลังแหลกเลยเนาะไปเดี๋ยวเขาไปเจอเจ้าของกันเลยสบายดีเอ้ยสบายดีเอ้ยสบายดีตัวนี้ก็ปลูกเขาตัดเนาะอันนี้เฮ็ดมาจากไสนี่เอ้ยซื้อเอาบ่ซื้อหรือเอาเป็นแผ่นสําเร็จรูปแล้วบ่มาตัดเอาเออมาตัดเอาปลูกตัวนี้แม่นปลูกเต่าเนาะมีลักษณะเด่นก็ได้อยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดได้ขนาดแต่ว่าเฮากินแต่ซ้ํายาวอยู่เต่ากลางเต่ากลางเนาะนี่เป็นหน่วยจังซี่นะครับถ้าไปชมเขาก็แบบมีบอลหยาดตังโอ้แปลว่ากินแต่หน่วยมันไม่ได้กลัวสิแล้วเป็นเต่าหน่วยนึงเนาะบ่แม่นสิแล้วจบแต่เฮือนเดียวเนาะต้องมีเบิดในชุมชนนี่ต้องซอยกันเนาะซอยกันได้อยู่โอ้กลัวเกตีนี่ก็ตังยามเต่านี่ก็ตังถ้ามีเฮ็ดแต่หน่วยมันเฮาบ่ได้หยาดเขาคือส่งเขาถึงได้นี่หน่วยนึงเงินหาพันเนาะส่งเงินนึงเฮ็ดได้หลายบ่มื้อนึงได้อยู่สามว่าผู้ผู้จังได้อยู่ร้อยนึงผู้ร้อยหน่วยหลายเติบเด้อเฮ็ดจักคนผู้เดียวจะดีเรื่องแม่นเรื่องคนนั้นสาวก็ผู้กับเต่านี่แหละสาวคนนี้งามได้ทุกคนสาวคนนี้มีแต่คนงามเด้อสิว่าเบิ่งแต่แม่กับหูนอกว่าลูกสาวต้องงามแล้วอันนั้นเป็นยังหันคือเห็นตัวน่ะอันนั้นเป็นกองผับผับภาพของดูเพิ่นนี่เด็ดมันมีนี่ของเขาจะภาพเรียงไว้เป็นบาทมือว่าซั่นซะครับแล้วมันจะห้ามมาโตกันโอ้บาทต้อนี่แนวใดนี่ทั้งขางนี่เด็ดตัดเป็นแบบนะเฮาก็มาภาพของภาพนั้นน่ะก็มาโตกันนี่สิโตกันเพราะว่ามันมี2อันที่2เผืองน่ะมันมาโตกันมันจะเป็นหน่วยนึงเด็ดเขาจะลูกมาฮะเป็นบาทนี่เป็น FC เนาะเรียกว่าเบิดในซุ้มส้นนี่นะเขาจะเฮ็ดเต่าเบิดเลยเนาะเป็นการแบบเศรษฐกิจซุ้มส้นว่าซั่นซะวันนี้เฮาได้มีโอกาสมาหลิงมาเที่ยวก็เลยได้พาทุกคนมาเบิ่งเลยเนาะคือซุ้มส้นนี่ก็ดีอย่างนึงได้พี่น้องแบบมันเป็นการแบบช่วยเหลือซุ้มส้นเนาะแบบคือวัยรุ่นสาวหนุ่มที่เขาบ่ได้มีเวียกเฮ็ดนะเขาก็อาศัยการประหยัดเต้าได้มื้อเท่าใดก่อนป่ะ60เฮาเก่งเฮาไปมื้อละ100พุ่นแหละเขาเข้าไล่น้ําเอียงนี่เท่าไรแบบใดไรเป็นหน่วยวะโอ้ไรเป็นหน่วยในละพันอ๋อเดี๋ยวไปหอดมองสิได้ให้สภาได้อธิบายเพราะว่าเพิ่นกะเป็นหนึ่งในเยาวชนเป็นสาวหนุ่มเลยมันกลายเยาวชนแล้วทางอย่างกะค่อนข้างจะเปื่อนนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาหอดเทือนที่2เนาะเขาจะเทิงแป้งเต้าเทิงตีขู่เข้ามาเบิ่งขั้นตอนที่2กันเด้เข้ามาหอดแล้วสบายดีพอสบายดีเฮ็ดอีหยังนี่เนาะตีคู่โอ้โตทีโดยโตทีเฮือนเทิงๆเพิ่นกลับมาส่งอยู่นี่เนาะออกมาเลยเป็นหน่วยนึงเนาะการแป้งเต้าดินตัวนี้ปั่นเต้าได้นี่เนาะดินปั่นเต้าตัวนี้ที่เขาดินดินโอ้ต้องใส่ดินต่างบ่แม่นดินดากดินเหนียวหั่นน่ะเออดินเหนียวเป็นดินเหนียวเนาะแล้วก็เฮือนในเต่ามีเอียขี้เถ้าบ่แม่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกันด้วยนี่ขี้เถ้าแม่นอ่างเขาเจ้าก็เอาที่
เอาดินอยู่หันแดดมาลงใส่นี่หันแดดมาแล้วก็เสอะขึ้นมาเสอะขึ้นมาแล้วก็มาเดียบผสมหัวเสือน้องเพิ่งเพิ่นว่าหัวเสือเพิ่นหันเบิดแล้วที่เขาที่ว่าเพิ่นจูดได้เอานะขี้แก้วขนาดขี้แก้วเขาป่นกันนอกทั้งดินดากทั้งอันนี้อู้เลิกได้นี่พี่น้องเลิกเติมเนาะเต็มนี่ได้จักหน่วยไหมเทือนหนึ่งเต็มเต็มนี้เลยได้โอ้เดี๋ยวไล่เติบได้เนาะตอนนี้หันบันเดียวก็เอาไปเผาเอาไปจูดนะโอ้แห้งแล้วก็ไปจูดเพื่อให้มันบ่ให้มันเตะให้มันกะโอ้ให้มันกะโดยให้มันเตะขั้นหอนหยาดดิบมันก็เตะใบมันก็เตะเผาขี้เก็บตัวนี้อ๋อโดยโดยต้องใส่ควบปลาหนีเด้อเป็นแป้งแป้งให้มันเสมอกันเนาะแป้งให้มันเที่ยงโดยโดยเสมอกันโอ้อันนี้ตีหุ่มใบเนี่ยนะน่าจะง่ายขึ้นมากมันเห็นนะจะง่ายขึ้นมากมะแป้งมะปลาอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่นแล้วเลยเนาะเพิ่นแป้งแล้วปลาแล้วแม่เฮ็ดจังซี่นี่ไล่หน่วยเท่าใดนี่แม่ท่านเฮ็ดบ่ได้สําเร็จดุหน่วย 3,000 โอ้ได้ผสมคาลิบโดยโดยวันนี้เฮามาหยัดมาหยังเฮาก็ได้หน่วย 18,000 15,000 โดยแปลว่าเต้าเป็นหน่วยเลยนี่บ่แล้วเลยนี่แล้วเลยสําเร็จดุแม่นั่นน่ะโอ้โดยโดยเบอร์3เฮาขายมา 15,000 โอ้เบอร์1ให้กระต่ายแล้วเบอร์1หน่วยงานโดยโดยแม่เต้าคือสังเกตเห็นมี2แบบเนาะคือเป็นแบบสีเหลืองกับสีขาวต่างกันแนวใดแม่เป็นยังประหยัดตัวน่ะอ๋อเต้าประหยัดตัวนั้นเต้าสีขาวๆเต้าประหยัดเนาะแล้วไอ้สีเหลืองๆนี่บ่ประหยัดบ่แม่ว่าเขาอยากหยัดพื้นใส่ก็ไล่นะท่านใส่ก็ไล่ตัวนี้สีเหลืองๆอ๋อโดยโดยโดยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีชีวิตชุมชนเป็นกิจกรรมเป็นธุรกิจชุมชนของชุมชนนี้เนาะชุมชนยังไงเพิ่นเอ่ยบ้านยังไงบ้านน้องไผ่บ้านน้องไผ่เนาะเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเนาะเออเดี๋ยวพาไปเบิ่งปัญญาเต้าเออเดี๋ยวสิปัญญาน้ำเผาได้ขอสิปัญญาน้ำเผาเออเออโอเคอันนี้เอาไปใส่นี่เอาไปส่งเขาจับบ่อ๋อออกไปหล่อส่งเนาะเพิ่นก็เอาไปออกไปส่งเนาะทางหันกับจำนายต่อแปลว่ามองนี้เป็นมองผลิตเลยนะสำหรับคลิปมื้อนี้เนาะเฮาก็ได้ผู้บ่าวมาหาผู้บ่าวอพยพสบายดีอพยพจากพายุพายุหยังโนอึมมีตายมาทางนี้มาแถวโขกแถวโขกแถวบ้านจะมันเป็นหนามได้เนาะต้องขี่บักขี่เหือไปจังหอดโขกน้ำพันเป็นนักดารานักแสดงคนนั่นแหละไอ้ดอนสบายดีไอ้ดอนถ้าเกิดเห็นตัวจริงไอ้ดอนโลอะไรตัวจริงแล้วแม่นตัวจริงโลโลก็ได้ทีวีเจ้าสีผ้ามาเบิ่งเขาเจ้าหยัดเต้าแล้วตะกล่องถาเฮานะว่าสิหยัดบ่หยัดบ่ได้ยานเรื่องนี้ได้บ่จะได้บ่ได้มาไปเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นขั้นตอนการแถกันตัดเนาะแม่นโอ้แล้วมันกินเขาโอ้เดี๋ยวเพิ่นมีแม่พิมพ์อยู่แล้วเนาะเขามีแต่เฮ็ดตามแม่พิมพ์มาซั่นแม่นนี่ตักเตือนให้มันได้มาเป็นฮู้เนี่ยนี่มองเคลียร์ขี้เถ้าหั่นดิเออแม่นเริ่มว่าเจ้าจักหน่วยได้เอาหัวหยัดตะวะหยัดเออๆเท่าไหร่โอ้หยัดตัวนี้จังได๋แม่เขาต้องให้ผู้เสียวซ่านเนาะผ้าเห็ดเจ้าผ้าเห็ดเอาปูนมาปั้นเพิ่งกดมันจะสีบ่บ่ได้ใส่น้ำบ่ซะใส่น้ำใส่น้ำเด้อเพื่อสิแล้ว
ได้ยี่สิบพันหนึ่งค่ะเด้แต่ว่าหยาดนี้หน่อยจังได๋นี่เข้ามาหยาดทั้งหยาดทั้งโบกพันหนึ่งทั้งหยาดทั้งโบกใส่ดิใส่ยางเดี๋ยวปล่อยเพิ่นสําเร็จรูปเลยมันหน่วยละพันหนึ่งเนาะคือมันบ่หยาดซื่อๆเด้อเอ้ยสิแต่มาหยาดซื่อๆ500 500เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเลยเฮ้ยยังคล้ายๆเกิงบ่ได้เพราะฉะนั้นต่อจงเจ้าต้องซ้อมใบเด้อให้มันเซียนๆทําไปแบบทําดีๆอ๋อโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อย่าอยู่ได้คือเก่าบ่แม่นแล้วตัวนี้ตักหยัดเต้าตัวนี้ปวดมากอย่างนี้เดี๋ยวเราใส่ได้เฮ้ยฟิลเดียวกันเด้โอ้ใส่นี่เนาะใส่ใหม่นี่เพื่อยังนี่แบบนี่ดีเฮาต้องตําอยู่นี่อีกให้มันแน่นให้มันเต็มอยู่นี่โอ้ต้องใส่อันนี้ออกแม่นบ่ตําอันนี้อันนี้ใส่อันนี้ใส่นะเฮาจึงแบบเฮาตําให้มันเต็มนะเฮาจึงเอาออกตัวนี้ค่ะโอ้เอามาอีกก็ได้เออน่ะปากมันนี่ต้องเต็มมั้ยเอ้าตําเพื่อกันต้องปากก็ตั้งเองตรงนี้ต้องตําปากไปค่อยจะจับปลายจนมันหมื่นมือนึงได้หลายบ่เอ่ยตําเผ็ดเจ้าพลิเต้า50หน่วยหรอเพิ่นตําเพิ่นโบเพิ่นหยังนี่บ่โบพันแล้วโบบ่ทันแล้ว50หน่วยเนาะคือว่าออกจากลูกสดอีกมื้อนึงหลายร้อยหน่วยเด้อจําหน่ายเต้านี่เป็นของผลิตที่มีคุณภาพอีหลีเพราะว่าสามารถรักษาปริมาณของการผลิตได้เนาะเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องออกมาได้เป็นเต้าสําเร็จรูปหน่วยนึงเนาะจักหน่อยยังสิใส่หลีนตาวะโบกต้องมีหลีนเต้าอยู่นี่ขั้นตอนต่อไปมันยังก่อนการโบกเต้าเนี่ยโบกบ่แม่นโบกเอาปูนมาโบกนี่เด้นี่ๆนี่เด้เพื่อให้มันมาซึ่งในการเป็นยังซี่นี่นะเอาปูนมาโบกนี่นะโบกให้มันอยู่ว่าซั่นซะบ่ให้ขี้เถ้าที่เฮาหยาดมันออกมาเดี๋ยวก็มาใส่ดิติดดินแนวนี้อ๋อไปว่าสมบูรณ์แบบนี้คือคาเฮ็ดคามื้อนั่นล่ะทันขีบเนาะตัวนี้แม่นดินเพิ่นเนาะที่เพิ่นมาก้อยมาเหยียบต้องเหยียบแม่นบ่แม่นต้องเหยียบดึงอู้กามคาต้องแข็งแรงขนาดแม่นทางนั้นแม่นดินอ๋อเด้ลีนเพิ่นอันนี้คือหลีนเต้าเนาะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นบ่ทันได้จอฮู้อันนี้คือหลีนเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นจอรู้แล้วแล้วก็อบแล้วแล้วได้นี่แม่นเผาแล้วแล้วแข็งแรงทนทานใช้ดีใช้ทนเต้าประหยัดเอ้ยบ่แม่นแล้วอ่ะจังได๋พี่น้องสําหรับของพามาเบิ่งอาชีพการตีเต้าของชุมชนบ้านน้องไผ่เมืองสนามสมบูรณ์แขวงจำปาสักซึ่งเป็นอีกหนึ่งหม่องที่ผลิตเต้าออกไปสู่ตลาดภายนอกหรือว่าตลาดเขตในเมืองยังหั่นแหละเนาะแต่ละหม่องแต่ละบ่อนกับเขตใต้นี่อยากว่าใส่เต้าจากที่นี่ผลิตมาตลอดเลยแหละพี่น้องเอ้ยก็รายได้เขาก็คือ2พามาเนาะก็เปิดเผยแบบคร่าวๆเป็นการคือสภาซะเนาะน้องสาวจังนะก็มาคือเราบ่มีเวียกบ่แม่นยามให้ยามหน้ายามว่างๆนะก็มาหยัดเต้ามื้อนึงได้50แสนนึงก็ถือว่าโอเคได้แม่น5แสนล่ะแม่เป็นเอียงที่แบบว่างานอดิเรกบ่เนาะสิเอิ้นจังซั่นก็ได้ถือว่างานรักก็ได้งานอดิเรกก็ได้เพราะว่าคันงานรักก็คือสร้างหน้าเฮานะยามบ่ได้เฮ็ดหน้าแล้วคือมาเฮ็ดนี้คือบางครอบครัวนอกจากเฮ็ดเต้านี่นะจากเฮือนหลังน้อยๆจนเฮ็ดให้มีรถมีเฮือนมีหลายสิ่งหลายอย่างส่งลูกเกียรติจนจบก็ยังได้เนาะแต่ว่าเฮ็ดเต้านี่แหละมันเป็นอาชีพเนาะแม่นก็คือว่าอาชีพดีสร้างรายได้ดีแล้วก็ขอเพียงแต่บ่ขี้ขาดเฮ็ดหลายๆตัวนี้อย่างนั้นนี่แหละสําหรับคลิปนี้2แล้วตะกล้องต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมกันเนาะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอีหลีแล้วเด้อบ๊ายบายตัวนี้เครื่องป้อนดินที่สิมาเฮ็ดเต้านี่สินะมันบวก